ในเมื่อเนาะในเมื่อเรามีกรอบให้นักเรียนปฏิบัติอันนี้เจตนาเพื่อให้เรียนอะไรครับในช่วงต่ำกว่า18ปีตามกฎหมายนี่เนาะในเรื่องของความประพฤติเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าหล่อหลอมทางสังคมหรือกล่อมเกลาให้เขานะในช่วงนี้อย่างเต็มที่นะทีนี้ในการที่กระทรวงออกกฎกระทรวงไปเรียบร้อยเลยเนี่ยมันก็จะต้องมีการกำกับดูแลใช่ไหมว่านักเรียนปฏิบัติตามหรือไม่มันมี2ส่วนนะครับในส่วนโรงเรียนในส่วนในโรงเรียนจะมีระเบียบของโรงเรียนระเบียบของโรงเรียนก็จะออกอะไรครับจะออกตามกรอบของกฎกระทรวงจะไม่เกินนะฮะ คนที่จะดูแลกำกับให้นักเรียนอยู่ในระเบียบก็คือครูบาอาจารย์โดยเฉพาะที่เรารู้กันก็คืออาจารย์ฝ่ายปกครองระเบียบโรงเรียนร่างเองไม่ใช่กระทรวงส่งไปให้ไม่ใช่กระทรวงส่งไปให้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของกฎกระทรวงทีนี้ถ้าระเบียบโรงเรียนใช่ไหมฮะก็ที่เรารู้กันก็คืออาจารย์ฝ่ายปกครองจะเป็นหน้าที่หลักในการดูแลให้นักเรียนไม่ออกนอกลู่นอกทางตามระเบียบแต่ทีนี้การเป็นนักเรียนเป็นตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมปิดเทอมก็เป็นถูกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นอยู่บ้านก็เป็นอยู่บ้านก็เป็นนอกเครื่องแบบก็เป็นอันนี้คือแบบปวดหัวอันนี้คุณจะไปตามดูยังไงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนออกนอกโรงเรียนเนี่ยใครดูแลครับพ่อแม่อันที่หนึ่งก็คือตรงที่สังคมเรียกพ่อแม่แต่อะไรครับมันมีกฎกระทรวงอยู่ว่าการเป็นนักเรียนจะต้อง1 2 3 4 5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเรามีสารวัตรนักเรียนใช่ไหมเป็นหน่วยงานโดยตรงครับกำกับดูแลตอนนี้ไม่มีแล้วก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานะครับพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ okay. ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานะคอยอะไรครับคอยไปดูแลและส่งเสริมตามเวิร์ดดิ้งของตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นข้าราชการของกระทรวงศึกษาหรือเปล่าหรือบางทีไม่ได้เป็นมีสองส่วนครับมีสองส่วนกระทรวงก็กำหนดคุณสมบัติไว้2 ส่วนอันที่1ก็จะมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในที่นี้หมายถึงข้าราชการไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการนะกระทรวงพม.กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงยุติธรรมนะฮะมีหลายกระทรวงที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องและมีนักเรียนนักศึกษาในสังกัดที่มีตำแหน่งนะครับทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนนักศึกษากระทรวงก็จะมากำหนดเป็นประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าที่ของรัฐให้บัตรหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อปี48มันจะมีประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยก็จะมีบริเวณที่ต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าคือบอกว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรู้ไหมตนเองรับผิดชอบพื้นที่ไหนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะเล่าต่อเนาะและอีกส่วนหนึ่งก็คือกระทรวงก็จะมีอีกประกาศหนึ่งก็สามารถให้บุคคลทั่วไปเนาะที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงกำหนดเนี่ยมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นพนักงานเจ้าที่ส่งเสริมว่าพืชจะมาจาก2ส่วนเจ้าที่ของรัฐกับบุคคลทั่วไปทีนี้เมื่อจะมาเป็นพนักงานเจ้าที่เมื่อมีคุณสมบัติแล้วจะต้องอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความพืชตามที่กระทรวงกำหนดก็คือได้ให้มีความรู้เนาะเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆเรื่องแนวปฏิบัติอะไรต่างๆที่จะไปดำเนินการกับนักเรียนทีนี้เมื่อแต่งตั้งแล้วนะครับทุกคนที่รับแต่งตั้งจะเป็นพนักงานเจ้าที่ส่งเสริมความพืชนักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก็จะสอดคล้องกับคำถามของคุณเพิ่มเมื่อสักครู่ว่าพื้นที่การปฏิบัติจริงๆแล้วพนักงานเจ้าที่ส่งเสริมความพืชเมื่อเป็นของกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่ก็ถ้าเขาเจอนักเรียนนะฮะเขาสามารถเข้าไปดำเนินการแนะนำอบรมสั่งสอนได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยถ้ามีพฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสมอยู่ถึงแม้หมายถึงว่าจะไม่เน้นเรื่องนั้นโดยตรงถ้าเราออกปฏิบัติงานนะครับออกตรวจดูแลความพื้นถ้าเจอนักเรียนเนี่ยเราก็จะเข้าไปทักทายสอบถามทำไมมาอย่างนี้ทำไมมาอย่างนั้นจะต้องสอบถามไม่ใช่ว่าไปเที่ยวจ้องจับผิดเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมนั้นคือท่านกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่จ้องจับผิดแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมความประพฤติถูกต้องครับโอเคตามเจตนารมณ์ซึ่งยกตัวอย่างงานได้ไหมผมยกตัวคือผมบังเอิญคือสมมติมีเด็กคนหนึ่งอายุ15-16เนี่ยไปเดินตามห้างสรรพสินค้าครับในช่วงไหนในเวลาเรียนอะไรเงี้ยเวลาเรียนนี่ประมาณนี้ใช่ไหมยกตัวอย่างใช่ไหมก็คือบอกว่าคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่สามารถเข้าไปตักเตือนได้ก็ถ้าเจอปุ๊บขั้นตอนตามการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงก็หนึ่งจะต้องทักทายแล้วแสดงบัตรประจำตัวไม่ใช่มั่วๆเข้าไปไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปอะไรก็ได้แล้วก็จะมีฟอร์แมตในการแต่งกายในการออกบัตรหน้าที่นะครับก็จะต้องไปทักทายนักเรียนคนนั้นที่เราพบเนาะว่าเราเป็นพนักงานเจ้าที่ส่งเสริมจากกระทรวงนะฮะจะมาขอพูดคุยด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปชี้ว่าเอ้ยทำไมไม่หนีโรงเรียนหรืออะไรยังไงมันจะมีขั้นตอนการทำงานแล้วหลังจากทักทายแสดงบัตรรู้ว่าใครเป็นใครแล้วเราก็จะมาอะไรครับสอบถามข้อเท็จจริงว่าทำไมลูกทำไมหนูวันนี้ช่วงเวลานี้ทำไมไม่อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมทำไมมานั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยมานั่งเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็จดบันทึกให้เรียบร้อยใช่ไหม
แล้วทีนี้พนักงานเจ้าที่ส่งเสริมความพื้นไม่มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนแค่รายงานแค่รายงานก็คือสุดท้ายเนี่ยอำนาจในการลงโทษนักเรียนจะอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาครับเพราะฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะต้องอะไรครับส่งมอบนักเรียนที่เราตรวจพบเนี่ยกลับไปที่โรงเรียนโอเคเข้าใจหรือถ้าไม่สามารถส่งมอบได้เราจะแจ้งด้วยวาจาหรือจะทำหนังสือแจ้งภายหลังเพื่อให้โรงเรียนใช่ไหมดำเนินการสอบสวนว่าเอ๊นักเรียนคนนี้ทำไมไปตรงนั้นครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้